บ้านสามขาเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางประมาณ45กิโลเมตรเรื่องราวที่เกิดขึ้นณหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นบทเรียนที่สำคัญให้กับอีกหลายๆหมู่บ้านของประเทศนี้ชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลายครัวเรือนเลี้ยงสัตว์และแกะสลักเป็นอาชีพเสริมจนกระทั่งเศรษฐกิจเริ่มเติบโตขึ้นรูปแบบการผลิตเพื่อยังชีพถูกเปลี่ยนไปเพื่อการผลิตเพื่อขายเริ่มมีการขยายพื้นที่ทำกินและต้องสูญเสียรายได้ไปกับปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ขณะที่รายรับก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเมื่อรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายชาวบ้านจึงพึ่งพาแหล่งเงินกู้จากนอกหมู่บ้านและหนี้สินก็เริ่มก่อตัวขึ้นมานับแต่วันนั้นขณะที่ทั้งชุมชนตกอยู่ในภาวะหนี้สินชาวบ้านสามขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีผู้ทรงคุณวุฒิประจำหมู่บ้านได้มีการหารือกันในชุมชนโดยผ่านเวทีประชาคมซึ่งมีการจัดประชุมกันอย่างสม่ำเสมอหลายคนพูดถึงปัญหาที่กำลังเผชิญหนึ่งในนั้นคือประเด็นหนี้สินและชาวบ้านก็ลงความเห็นว่าต้องหาแนวทางในการปลดเปลื้องหนี้สินออกไปจากบ้านสามขาให้ได้เมื่อรู้ว่ามีหนี้และรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายชาวบ้านจึงมองไปที่การตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อผลิตสินค้าออกขายเป็นการหารายได้เพิ่มพร้อมกันนั้นก็มีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ภายในหมู่บ้านแต่กลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ที่ชาวบ้านร่วมกันจัดตั้งขึ้นมากว่า39กลุ่มไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชาวบ้านสามขาได้ซ้ำยังทำให้เป็นหนี้มากยิ่งขึ้นเมื่อเป็นหนี้รอบด้านลูกหนี้บางคนเริ่มไม่จ่ายเงินคืนกองทุนกระทั่งพอกพูนและกลายเป็นหนี้เสียเกือบ 600,000 บาทแต่คนบ้านสามขาไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจและยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องมีการส่งคณะกรรมการไปเจรจาและตั้งเงื่อนไขใหม่เพื่อให้ลูกหนี้นำเงินมาชำระคืนท้ายที่สุดก็มีลูกหนี้นำเงินมาชำระคืนมากกว่าแสนบาทซึ่งผลจากการดำเนินงานเหล่านั้นส่งผลให้แกนนำในหมู่บ้านอย่างหนานชาญหรือชาญอุทยะมีโอกาสไปนำเสนอแนวทางการลดหนี้ของชุมชนบ้านสามขาต่อสังคมภายนอกเป็นการเปิดประตูสู่โลกภายนอกครั้งสำคัญของบ้านสามขาก็มีโอกาสได้ไปนำเสนอผลการดำเนินงานในหมู่บ้านสามขาซึ่งตอนนั้นเปิ่นก็บอกว่าบ้านสามขาก็เป็นชุมชนเข้มแข็งระดับหนึ่งละแต่เฮ้ยไปเสนอผลงานที่โรงแรมเอเชียก็พอดีไปเจอไอ้นพรเนี่ยไอ้นพรก็เลยมาอู้ฟังเรื่องงานวิจัยแต่ก่อนก็ไม่ได้สัมผัสเรื่องงานวิจัยอย่างเลยเพราะไอ้นพรบอกว่าจวนว่าทำวิจัยท้องถิ่นบ่เนี่ยคำนี้เนี่ยคำว่าวิจัยเนี่ยความจริงพื้นฐานงานวิจัยเนี่ยก็หู้มาก่อนว่างานวิจัยคืองานที่ว่าศึกษาข้อมูลเชิงลึกแล้วก็มีการวิเคราะห์อย่างต่างๆเนี่ยก็หูระดับหนึ่งแต่พอได้สัมผัสกับงานวิจัยซึ่งมันเป็นของใหม่จริงๆกับบาเจือหูตัวเก่าเหมือนกันว่าจะมีงบประมาณให้เจ้าบ้านลงมาทำวิจัยแต่เนี่ยงานวิจัยจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเข้ามาของคนนอกที่หวังดีเช่นเดียวกับงานพัฒนารูปแบบอื่นๆแต่งานวิจัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ชาวบ้านจะทำความเข้าใจและเชื่อในกระบวนการวิจัยหรือแม้แต่ไว้ใจในตัวของผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอย่างคุณนพพรนินนลงผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปางคือที่เข้ามาบ้านสามขาเพื่อจะมาทำงานด้วยกันว่าประกายความคิดสำคัญที่สุดคือหันเปิ่นเป็นบ้านที่มีความพร้อมทางจิตใจนะใจคำว่าทางจิตใจก็เปิ้นสามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนเนี่ยตั้งแต่ระดับปัญหาธรรมดาเนี่ยจนถึงระดับองค์กรกลุ่มต่างๆในบ้านอื่นมีประมาณ 2-3 กลุ่มนี่ก็ถือว่านักละแต่บ้านสามขามีองค์กรภายในที่แก้ปัญหาตัวเองถึง39กลุ่มก็รู้ว่ากระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยเป็นด่านแรกที่สำคัญของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนพพรนินนรงค์จึงเดินทางเข้าออกบ้านสามขาอย่างนับครั้งไม่ถ้วนทั้งอธิบายแนวคิดของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นขณะเดียวกัน
ก็ชวนชาวบ้านคิดถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกันและการเข้าไปแต่ละครั้งหมายถึงชาวบ้านเข้าใจชัดว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่คือปัญหาในลักษณะใดอันนี้ก็ใช่เวลาอู้ก็เปิดประมาณ 3-4 ครั้งเปิดก็คงบ่ไว้ใจผมสักไรแต่ว่าบ่ได้บอกว่ามาจะช่วยแต่บอกว่าตัวเก่าเนี่ยผมเนี่ยมีบทบาทหนึ่งที่อยากจะมาทำงานมันตรงกันเลยคือบทบาทสนับสนุนชาวบ้านที่อึดมาลงมือทำในกระบวนการวิจัยอ่ะผมอยากจะใช้คำว่าวิจัยแต่จริงๆแบบใจวิจัยนะอยากจะบอกว่าสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวกระบวนการวิธีการเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาเราเนี่ยได้จะได้ใครหู้เหมือนกับว่าใครมาเฮียนหู้กระเปิลนะผมใจกำนี่ค่อนข้างหนักแรกๆเพิ่งก็บอกมาได้มาช่วยแต่เพิ่งก็มาเข้าใจว่าวิจัยคืออย่างนั้นเป็นปัญหาเมื่อชาวบ้านเริ่มเข้าใจปัญหาของตัวเองการพัฒนาโจทย์วิจัยจึงไม่ใช่เรื่องยากเพราะชาวบ้านมีปัญหาที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือจะหาวิธีการร่วมกันแก้โจทย์วิจัยได้อย่างไรเนี่ยคือที่มันยากเพราะเรื่องโจทย์เนี่ยในทีมที่ว่ามาอู้กันเนี่ย4-5คนเนี่ยค่อนข้างชัดนะว่าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินแต่การที่ว่ายากกว่าการพัฒนาโจทย์ก็คือการที่ยากให้เจ้าบ้านได้มารับรู้ว่าเขากำลังจะยากอย่างอยู่เนี่ยก็ต้องมีเวทีที่อู้จ๋ากับเจ้าบ้านเนี่ยซึ่งก็ต้องเปิดเวทีประชาคมมาทำความเข้าใจกับเจ้าบ้านว่างานวิจัยคืออย่างแล้วทำแล้วเขาจะได้อย่างแล้วใครเป็นคนทำแล้วเขาจะได้อย่างเนี่ยก็ต้องตอบตรงนี้ให้มันชัดเจนเจ้าบ้านจะได้ขับเคลื่อนเจ้าบ้านไปพร้อมๆกันแม้จะมองว่างานวิจัยเป็นเรื่องยากแต่การอธิบายอย่างต่อเนื่องของพี่เลี้ยงและทีมงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.สำนักงานภาคซึ่งเข้าไปช่วยตั้งคำถามแก่ชุมชนสร้างเงื่อนไขให้เกิดการเรียนรู้กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ช่วยเปิดประเด็นให้ชาวบ้านได้คิดต่อและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นชวนกันคิดถึงกิจกรรมและกระบวนการลดหนี้ความกระจ่างชัดในเรื่องของกระบวนการวิจัยจึงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างหลังจากผ่านกระบวนการพัฒนาโครงการวิจัยมาอย่างเข้มข้นท้ายที่สุดก็เกิดเป็นโครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชน3ขาตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางมีทีมวิจัยซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านทั้งหมด14คนเมื่อเริ่มกระบวนการทำงานวิจัยกิจกรรมแรกของชาวบ้านคือร่วมกันออกสำรวจหนี้สินโดยใช้แบบสำรวจที่ชาวบ้านร่วมกันคิดคำถามขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละครัวเรือนแต่สิ่งที่ทีมวิจัยเป็นห่วงก็คือจะมีชาวบ้านยอมบอกตัวเลขหนี้สินที่แท้จริงหรือไม่เพราะการเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงหมายถึงข้อเท็จจริงที่ทีมวิจัยจะนำมาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขภายหลังเจ้าบ้านกับบ้านมันยอมจะเปิดเผยตัวเองว่าอายว่าตัวมินี่เพราะนั่นตัวเองคือว่าเขาเป็นแก่นน้ำในหมู่บ้านเขาต้องเปิดกันเขากับมินี่เหมือนกันเขาก็ต้องเปิดว่าเอามินี่ขนาดนี้นี่อย่างฟองนี่อย่างแจ้งเจ้าบ้านนะครับเมื่อเขาเปิดออกมาปั๊บคณะกรรมการเขาก็เปิดเจ้าบ้านก็ต้องเปิดมาเปิดว่าทุกคนเป็นนี่ด้านนี้อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินกระบวนการวิจัยคือชาวบ้านกลัวครึ่งไม่ค่อยให้ความร่วมมือบางคนไม่ลงข้อมูลในแบบสำรวจบางคนเขียนหนังสือไม่ได้แต่ก็พยายามวาดรูปว่าได้จ่ายค่าอะไรไปบ้างขณะที่บางคนก็จดข้อมูลมาเพื่อให้ทีมวิจัยสนับสนุนด้านการเงินและทีมวิจัยพบว่ามีชาวบ้านเพียง 20% ที่เข้าใจว่าทำไมต้องทำการสำรวจหนี้สินแต่ถึงกระนั้นก็เป็นสัดส่วนที่มากเพียงพอที่จะทำให้งานวิจัยเคลื่อนต่อไปแม้จะผ่านอุปสรรคมากมายแต่ในที่สุดเมื่อทีมวิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมารวบรวมแต่ตัวเลขที่ปรากฏออกมาทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงปรากฏว่าปลวงบอกว่านี่บ้านเฮาที่บอกว่าห้ายังต่ำ5ล้านยังสูง7ล้านบ่ใช่แล้วนะเดี๋ยวนี้เฮาสำรวจเนี่ยข้อมูลในมือขนาดนี้มี18ล้านซึ่งคนที่มาทำบุญติวัดน่ะนะครับประมาณ100กว่าคนเนี่ยเงียบกริบบ่มีไผอู้จ๋าหยังสักคนตกตะลึงกับหนี้สินที่เฮามีอยู่18ล้านหนี้สิน18ล้านบาทเกิดขึ้นได้อย่างไรกับชุมชนเล็กๆ
เพียง152ครัวเรือนเมื่อข้อมูลจากงานวิจัยถูกนำออกมาเสนอทำให้ชาวบ้านรู้ว่าได้ร่วมกันสร้างหนี้จำนวนมหาศาลพวกเขาจึงคิดหาทางออกร่วมกันอีกครั้งการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อแจกแจงรายรับรายจ่ายตามข้อเสนอของจ่าชัยหรือจ่าสิบเอกชัยวงตระกูลคือกิจกรรมที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ในที่ประชุมตกลงทำร่วมกันเพราะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้ชาวบ้านเห็นว่าในแต่ละเดือนได้เสียเงินไปกับสิ่งใดบ้างก็เลยคิดถึงเรื่องของทำบัญชีครัวเรือนกันตัวผมเองทำมาก่อนนะก็คุยกับจำนงเนี่ยทำมาก่อนแล้วก็หมอมณีเนี่ยคู่กันเขาอุปจารกันว่าเขามีเงินเดือนตัวเองนะถ้าเขาใจเป็นตัวเองเขามีส่วนไหนที่เขาจะเก็บส่วนไหนที่เขาจะต้องใจรักษาพยาบาลส่วนไหนจะต้องเก็บเนี่ยแกเนี่ยรูปแบบของบัญชีบันทึกรายรับและรายจ่ายของครัวเรือนเกิดขึ้นจากการประชุมร่วมกันของชาวบ้านที่คิดขึ้นเองเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาสาเหตุแห่งหนี้สินถ้าเขาไขหูเขาจำเป็นต้องจดนะเขาจะสร้างความพอใจกันว่าการทำบัญชีครัวเรือนเป็นเงินอู้ตะกี้นะว่าทำเพื่ออันยังและทำเพื่อไผและไผจะได้รับผลของมันอย่างบัญชีครัวเรือนนี่บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นของที่ผมเคยเข้ากับลดประหยัดขึ้นแต่ยังเป็นของอาหารนี่เป็นฟักเป็นไม้นี่เขาปลูกกินเองเขาไปซื้อก่อนเขาก็ซื้อพอเดี๋ยวนี้เขาทำเองปลูกเองกินเองตะเมินตาเนี่ยมีงานวิจัยบ่มาเนี่ยแม้แต่เงินจะไปออมถึงกลุ่มออมทรัพย์นี่ยืมของลุงทอนแต่ละเดือนนี่นะ50บาท20บาทก็เลยมานั่งอู้กันในครอบครัวเนี่ยก็ลดหลายๆตัวลงอย่างซื้อปลามากินก็เดี๋ยวนี้บ่ซื้อแล้วจะเลี้ยงอยู่2ซะในบ้านนะก็เลยลดรายจ่ายไปจากการบันทึกบัญชีครัวเรือนของชาวบ้านทำให้ทีมวิจัยได้ข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นและนี่น่าจะทำให้มองเห็นภาพของหนี้สินได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ชุมชนรับรู้และเกิดความตระหนักถึงรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจำเป็นทีมวิจัยจึงนำข้อมูลจากบัญชีครัวเรือนมาขึ้นป้ายขนาดใหญ่ที่หน้าวัดซึ่งเป็นจุดที่คนทั้งหมู่บ้านสามารถมองเห็นได้ข้อมูลจากการวิจัยที่ได้จากบัญชีครัวเรือนช่วยให้ทีมวิจัยพบว่าค่าใช้จ่ายที่ติดอันดับสูงสุดคือการชำระหนี้ธกส.และหนี้กลุ่มต่างๆในชุมชนเครื่องอุปโภคบริโภคการลงทุนการศึกษาและค่าอาหารตัวเลขที่ทีมวิจัยเอาออกมานำเสนอต่อชาวบ้านนอกจากทำให้ชาวบ้านกว่า152ครัวเรือนรับรู้ถึงที่มาของหนี้สินยังทำให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันคิดวิเคราะห์และหาแนวทางลดหนี้สินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอยู่กินตรงนี้เขากันเลยเข้าไปร่วมกับธกส.พอสอบเปิดเข้ามาบอกสนใจก็ผมก็สนใจเหมือนกันนะผมก็เลยหาคนในชุมชนเนี่ยชุดแรกประมาณ25คนเอาไปติดจังหวัดอโศกเอาไปอยู่5วัน4คืนนะ4คืน5วันนะครับไปอยู่ด้วยเปิ่นไปอยู่ไปกินข้าว2มื้อบ่ซุปเกือบนอนตื่นตี3กินกาน้ําทําแต่งานอย่างเนี่ยเปิ่นฮื้อพอวัดพลังของว่าแต่จริงเฮาอยู่บ้านเฮากินข้าวมื้อ4 5คาบเนาะเกือบเฮาก็ซุบอยู่ไปถามปุ้นเปิ้นอยู่ปุ้นบอกว่าจะได้บ่ซุบเกือบเปิ้นว่าติบ่ซุบเกือบเนี่ยเพราะอยากจะมาฝึกบอกคุณในชีวิตของคุณ40กว่าปีเนี่ยคุณเคยถูกใครบังคับใจคุณห้องเฮาบ่เคยบังคับใจตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเปิ้นว่าการชนะใจตนเองเนี่ยเป็นชัยชนะอันยั่งยิ่งอันสูงสุดเนาะของมนุษย์เนี่ยนะครับการชนะใจตัวเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าบ่ชนะใจตัวเองบ่มีทางจะไปชนะอีกคุณจะไปชนะอื่น 100,000 จะได้คุณก็บ่บ่สามารถจะลดจากวงจรตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเปิ้นว่าต้องฝึกคนเฮาถ้าบ่ฝึกมันก็บ่ได้
การเก็บข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้นอกจากจะได้ตัวเลขรายจ่ายที่เป็นต้นเหตุแห่งหนี้สินแล้วทีมวิจัยยังได้ค้นพบว่าในชุมชนบ้านสามขายังมีคนที่ไม่มีหนี้สินเพราะผมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเนาะถ้าสมมุติเราเป็นหนี้อยู่ผมก็จะเน้นไปตรงหนี้เลยว่าหนี้นั่นตัวที่ผมเอามาใจนั่นผมก็บ่เน้นต่อได้ว่าผมเอามาใจในสิ่งที่ผมต้องการตีแต่คือทำงานนักหาเงินอันไหนที่มันจะเป็นเงินเอาทุกอย่างเลยที่มันบอกไปทำเดือดร้อนกับคนอื่นนะผมก็เอาทุกอย่างแนวคิดแบบลุงธรช่วยให้ชาวบ้านคนอื่นๆได้ตระหนักว่าถ้าไม่สร้างหนี้เพิ่มหนี้สินที่มีอยู่ก็น่าจะลดลงได้จากการเฝ้ามองเรื่องราวของลุงธรนั่นเองทำให้ชาวบ้านพบว่ารูปแบบการแก้ปัญหาหนี้สินนั้นต้องมีคนในระดับครอบครัวระดับองค์กรและระดับชุมชนต้องผสานความร่วมมือกันการแก้ปัญหาในระดับครอบครัวคือการที่ชาวบ้านปรึกษาหารือในครอบครัวเพื่อลดละเลิกเหล้าบุหรี่และหวยส่วนเด็กๆจะเน้นไปเรื่องการจับจ่ายสิ่งของที่ไม่จำเป็นจากการระดมสมองร่วมกันอีกครั้งชาวบ้านจึงได้แนวคิดว่าต้องกินทุกอย่างที่เราผลิตทุกอย่างที่เรากินชาวบ้านเริ่มมีความหวังครั้งนี้พวกเขาคงจะแก้ปัญหาหนี้สินได้เสียทีคือทุกชาวบ้านทุกคนเริ่มจะมีองค์กรองค์กลุ่มของตัวเขาว่าเริ่มแก้ที่ครอบครัวบอกหน่วยผลิตที่สำคัญคือหน่วยครอบครัวในนี้จะได้ก่อนก็เลยจะหันว่ามีกลุ่มอย่างต่างๆเกิดขึ้นแม้แต่กลุ่มทำแชมพูกลุ่มเลี้ยงหมูกลุ่มปลูกผักกลุ่มแปรรูปอาหารกลุ่มทำขนมต่างๆพยายามจะหาทางลดรายได้ของตัวเขาลดรายจ่ายของตัวเขาแล้วเพิ่มรายได้ขึ้นมาไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ว่าอ๋อในเวทีเฮามีบทบาทตั้งคำถามเพื่อคือเกิดคำถามใหม่รวมกลุ่มเลยมันจะดีมันจะได้เจอกันแนวความคิดหลายๆหลากๆก็มันจะได้มาเจอกันคิดเจอกันกลุ่มขนมทำขนมกลุ่มทำแซมพูกลุ่มเรื่องไก่กลุ่มเรื่องหมูและอย่างยืนนี่คือกลุ่มเรื่องวัวอย่างเดียวเรื่องวัวนี่มันไม่ได้กินยังเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาไปมุ่งทำตัวนี้อย่างเดียวแล้วก็เวลาขืนไปทำปั๊บนี่ไอ้ครอบครัวในหมู่บ้านก็พ่อส่วนนั้นเขาทำเขายังไม่ได้เกิดดอกผลเนี่ยมันไม่ได้ดอกได้ผลขึ้นมาแต่การรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าออกขายเพื่อหารายได้เพิ่มเป็นแนวทางการลดหนี้ที่ไม่ได้ผลในขณะที่ยังไม่มีการลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยในที่สุดกลุ่มต่างๆก็ต้องปิดตัวลงชาวบ้านต้องพบกับความล้มเหลวอีกครั้งแต่ในความล้มเหลวนั้นชาวบ้านกลับค้นพบบางสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าแต่ว่าข้อดีของงานวิจัยก็คือหลังจากมันล่มเหลวเขาก็นำมาวิเคราะห์ทำว่าเพราะอย่างมันถึงล่มเหลวอย่างกับกลุ่มบางกลุ่มอย่างกลุ่มขนมเนี่ยว่าเหตุที่มันล่มเหลวก็เพราะว่าอย่างเจ้าบ้านที่เขาจวนเปิ่นมาทำขนมเนี่ยที่จริงเปิ่นมีรายได้อยู่แล้วพอมาทำขนมปุ๊บเนี่ยรายได้ที่ส่วนที่เคยได้มันก็ขาดพอขาดปุ๊บนะครับวันแบบเป็นยังสองวันแบบเป็นยังแต่การทำขนมเนี่ยกว่าจะมาพึกปลื้มให้มันฉ่ำช้องแล้วก็ทำให้ได้กำไรน้องเจ้าเวลาเป็นเดือนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เจ้าบ้านขาดงานตีบเคยได้เคยอยู่เนี่ยเคยกินกับมันเนี่ยแล้วก็มาพึกทำขนมโดยแบบมีรายได้ตอบแทนเนี่ยโอกาสที่สำเร็จคนเนี่ยต่อไปก็เริ่มหายไปเดี๋ยวคนสองคนนะครับสุดท้ายก็เหลือแต่ครูคนเดียวภายใต้การล้มเหลวคือจุดเริ่มของการเรียนรู้และการร่วมกันวิเคราะห์เหตุแห่งความล้มเหลวทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ว่าลดหนี้โดยการหารายได้เพิ่มอาจไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องแนวทางใหม่ก็คือการผลิตของใช้กันเองภายในกลุ่มเพื่อลดรายจ่ายและไม่สร้างหนี้เพิ่มหลายครอบครัวทำแชมพูและน้ำยาล้างจานไว้ใช้เองเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาได้ทั้งรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเนื้อสัตว์มาบริโภคบทเรียนจากการรวมกลุ่มนำไปสู่ประสบการณ์เรียนรู้รู้จักคิดและวางแผนรู้จักรูปแบบการบริหารจัดการรู้จักเลือกคนที่เหมาะสมกับงานมีการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกันอีกทั้งสมาชิกแต่ละกลุ่มต่างมีความมุ่งมั่นที่จะทดลองกิจกรรมเพื่อหาทางลดค่าใช้จ่ายร่วมกันอย่างไม่ย่อท้อได้เห็นหูในเรื่องการจัดการบริหารเรื่องกลุ่มเรื่องเห็นหูกับเรื่องว่าเขาจัดดำเนิน
อาชีพอย่างต่างๆกะหลายๆคนกับมาเมียมีความรู้บางคนเป็นมีอาชีพเลี้ยงหมูอยู่แล้วเฮากลับไปเฮียนรู้กับคนนี่มีเฮาไปรู้เฮียนรู้กับคนๆนี่แล้วเฮาก็มาใจกับตัวของเฮาเองนี่เฮาไปเฮียนรู้กับเขามาถ้าว่าก่อนๆนะเฮาบ่ได้ไปรวมกลุ่มปั๊บเฮาจะทําหยังลงไปปั๊บเฮาก็บ่รู้เรื่องเฮาทําลงไปรีบๆน้องขาดทุนเพราะนั้นแม้ว่าเฮาไปรวมกลุ่มกับทําคนที่เป็นมีความรู้ในด้านเรื่องสัตว์เรื่องทำอื่นได้ดีกว่าเฮาไปจะได้บอกไปจะได้อู้กันกิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์คือความพยายามหนึ่งที่ต้องการระดมทุนเพื่อนำไปสู่การลดหนี้สินจากภายนอกหมู่บ้านและเพื่อให้ดอกผลที่จะเกิดหมุนเวียนและสร้างประโยชน์แก่สมาชิกทั้งมวลพอสัจจะออมทรัพย์ตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความหัวมือและตระหนักรวมของชาวบ้านคือกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่บ้านสำขาเนี่ยนอกจากจะมีเงินออมรายเดือนแล้วนะครับเฮาก็มียังมีเงินรับฝากพิเศษด้วยก็คือฮื้อดอกเบี้ยแปลงกว่าธนาคารไป1บาทขณะนี้ติปีที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารฮื้อ 0.75 สำหรับเงินฝากออมทรัพย์แต่บ้านสำขากลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสำขาเนี่ยจ่ายฮื้อ 1.75 ซึ่งเป็นการจูงใจแล้วก็เอาเงินตรงนั้นนอกจากเอามาปล่อยกู้นะครับร้อยละ12แล้วเงินตรงนั้นก็เอามาถ่ายนี่ครั้งแรกที่ทําก็คือถ่ายนี่นอกระบบก่อนคือไผมีนี่หน่อยละ5ละ10ที่ไหนเนี่ยที่ว่านักบ่ไหวละแบกดอกบ่ไหวเนี่ยก็มาแจ้งเฮาแล้วแจ้งเฮาก็เอาลักทรัพย์เนี่ยมาค้ําประกันกับกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยตามระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์ไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่ค้นพบพลังของการร่วมแรงร่วมใจกันกลุ่มเด็กๆลูกหลานของทีมนักวิจัยที่ได้คลุกคลีอยู่กับกระบวนการทำงานวิจัยท้องถิ่นมาโดยตลอดก็ได้เรียนรู้ว่าพลังของพวกเขาสามารถช่วยหนุนการทำงานของผู้ใหญ่ได้เช่นกันพอไปทำงานวิจัยก็คือจะไปนั่งในที่ประชุมเวลามีการประชุมแต่ละครั้งก็จะไปถ้าไปได้ค่ะแล้วก็เวลาปอมาสรุปแบบบัญชีครัวเรือนหรือว่าอย่างนี้ก็จะเข้าไปช่วยสรุปตัวให้เจ้าถ้ากลับไปค้นยากบัญชีครัวเรือนตัวบัญชีตีเขาได้ฝึกลงทุกวันเนี่ยค่ะแล้วก็ผลสรุปตีเขาหันในแต่ละเดือนเนี่ยทำให้เขารู้สถานการณ์การเงินเนี่ยว่าบางทีสิ่งที่มันต้องเจอกันประหยัดเนี่ยเขาก็ยังตะกอนเนี่ยนกกระป๋อเอารถไปโรงเรียนคนละกันมันก็เจ้าแต่พอมาดูบัญชีแล้วใบจ่ายแล้วเนี่ยการน้ำมันมันหนักมากก็เลยว่าเมื่อเจ้าไปจัดการแล้วก็แมลงนี่อาจจะกลับรถรับจ้างเนี่ยซึ่งมันจะเสียการใช้จ่ายตรงนี้เจ้าแต่บทบาทที่ทำให้เห็นศักยภาพของกลุ่มเยาวชนบ้านสามขามมากที่สุดก็คือธนาคารสมองเขาจะแบบปล่อยเงินคือไปจมอยู่กับตรงนั้นแทนที่จะช่วยคือเปิ้นมีอาชีพขึ้นมาแต่เขากลับไปส่งเสริมคือเปิ้นเป็นหนี้ก็คือว่าตอนที่เปิ้นมากู้ตังเขาเนี่ยเขาก็ต้องสอบถามคือดีก่อนว่าเปิ้นเนี่ยจะเอาตังไปย่าหยังกระกะย่าแต่ก็คือมีการติดตามผลเจ้าพอปล่อยเงินไปแล้วเฮาก็ไปเจอว่าปล่อยไปคือเปิ้นเอาไปดําเนินการเองอาจจะมีแบบเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมก็คือความจริงก็คือจะติดตามไปสังเกตการแต่ถ้าเกิดว่าเฮาจะบอกเปิ้นไปซะนี่เปิ้นก็อาจจะนักใจได้เพราะว่าอะหยังก็คือเปิ้นอาจจะคิดว่าเยาวชนบ่ไว้ใจไอ้เจ้าก็เฮาก็อาศัยว่าถ้าเปิ้นกู้ตังไปปลูกหอมหรือว่าปล่อยขังไอ้เจ้าเยาวชนก็จะขอเข้าไปศึกษาเฮียนฮู้ตัวละกะตรงนี้ก็จะได้เป็นอาชีพติดตัวเยาวชนไปตัวในวันข้างหน้าเจ้ากู้เงินกับรอนเนี่ยกู้มาแล้วถึงมันจะล่มละลายล้มก็ต้องใจคืนฮื้อละอ่อนบ่ฮื้อละอ่อนได้เสียกำลังใจอ่ะเห็นก็พอดีก็จังว่าดีขังมันไม่เลี้ยงขังก็ดีอ่ะถึงว่าขังมันตายเลยยังได้ถูกแรงหรือถูกอย่างใดอย่างอื่นขังตายล้มก็ต้องใจให้ละอ่อนอยู่ดีใจพร้อมทั้งตนทั้งที่ค่าบริการกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้อย่างรากลึกลงในชุมชนบ้านสามขาเกิดการสร้างคนที่มีระบบความคิดอย่างมีเหตุมีผลสามารถระดมคนทั้งชุมชนช่วยกันแก้ปัญหาได้จากการเข้าร่วมกระบวนการวิจัยพวกเขาพบว่าแม้ว่าจะไม่สามารถปลดเปลื้องหนี้สินจำนวน18ล้านบาทได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็สามารถลดหนี้ได้บางส่วนและมีหลายคนไม่สร้างหนี้เพิ่มขึ้นในกระบวนการวิจัยได้ช่วยให้ชาวบ้านสามขาเข้าใจถึงสาเหตุแห่งการเกิดหนี้สินและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองไอ้ยังสะดายเลยว่าบ้านสามขาเนี่ยทำงานวิจัยพอมาก่อนหน้านี่สักอย่างน้อยสัก10ปีเนี่ย
อ้ายว่าเจ้าบ้านความเป็นอยู่ของเจ้าบ้านก็คงจะบาบาปะกับวิกฤตของนี่ซึ่งคณะนี่เนี่ยเขาแบกจนกระทั่งบาพอจะหับบ่ไหวเขาถึงมาแก้จากการทำงานกับบ้านสามขามาตลอดเนี่ยก็พบว่าบ้านสามขาเองอาจจะสะท้อนเนื้อหาภาพรวมของหมู่บ้านในประเทศไทยในสังคมไทยได้ในระดับหนึ่งว่าได้เผชิญปัญหาหนี้สินเนี่ยมาตลอด 3-40 ปีของการพัฒนาซึ่งบ้านอื่นก็คงจะเจออย่างบ้านสามขาว่าถูกบอกถูกคือทำถูกทำอย่างนั่นทำอย่างนี้เพราะว่าจะเป็นการออมทรัพย์ก็ดีการแสวงหารายได้เพิ่มการออกไปทำงานนอกบ้านการส่งลูกเรียนหนังสือแต่ผลสุดท้ายที่พบก็คือว่าเพราะว่าจะส่งลูกไปเรียนเพราะว่าจะลงทุนนักขึ้นต่อใดก็ตามเนี่ยก็พบว่าครัวเรือนชุมชนและประเทศโดยรวมก็ยังเป็นหนี้สินอยู่พยายามปลดหนี้สินตัดวงจรของหนี้สินลงว่าแทนที่จะเอากู้ก้อนที่2ไปแก้ก้อนที่1ก้อนที่3ไปแก้ก้อนที่2ก็คงจะตัดวงจรนี้ขึ้นมาเป็นหนี้เป็นสินทีเดียวแล้วเริ่มหู้จักตัวเก่าหลังจากนั้นเนี่ยบ้านสามขาเองก็คงจะต้องทำเศรษฐกิจแนวเศรษฐกิจพอเพียงดังที่เจ้าบ้านสนใจกันตลอดคือการบอกว่าผลิตทุกอย่างที่เขาจะกินแล้วก็กินทุกอย่างที่เขาผลิตได้ก็คิดว่าเป็นแนวทางที่น่าจะเป็นความหมายกับชุมชนอื่นที่เหลืออยู่ว่าทุกชุมชนก็น่าจะลุกขึ้นมาจัดการกับตัวเองดีกว่าจะรอคือรัดเอาเงินเอาทองมาลงทุนแล้วเป็นหนี้ก้อนใหม่ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องกลับมาทบทวนสิ่งเหล่านี้แม้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่มีใครบอกได้ว่าแนวทางการปลดหนี้ของชุมชนบ้านสามขาจะเป็นทางออกที่แท้จริงของชุมชนหรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดคำตอบนี้ก็เป็นคำตอบที่พวกเขาค้นพบด้วยตัวเอง